โทษค่ะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่แกเดินไม่ดูทางเลยหรือไงกล้าดียังไงถึงมาเดินชนฉันเห็นไหมชุดฉันเปื้อนหมดแล้วคุณกิ๊กเป็นอะไรหรือเปล่าคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกค่ะคุณแพมแต่นางนี่มันทำให้ฉันอารมณ์เสียถ้าหน้าตาดีกว่านี้เนี่ยฉันอาจจะไม่เอาเรื่องก็ได้แต่นี่อะไรสวยก็ไม่สวยเนื้อตัวสกปรกเหม็นเหม็นไม่รู้ว่าที่บ้านรู้จักครีมอาบน้ำปะฉันต้องขอโทษแทนพนักงานฉันด้วยนะคะนี่จะยืนอีกนานไหมขอโทษลูกค้าสิขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆกองไว้ตรงนั้นแหละแกจำใส่สมองแกไว้นะว่าคนแบบแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะมาขอโทษฉันเพราะคำขอโทษจากคนแบบแกมันไร้ค่าคุณกิ๊กคะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะฉันมีเงินติดตัวอยู่ 20,000 ถือซะว่าเป็นคำขอโทษแทนพนักงานของฉันนะคะแล้วฉันก็ขอให้เรื่องนี้มันจบได้ไหมคะได้ค่ะฉันไม่เอาเรื่องแล้วก็ได้นี่ถือว่าฉันเห็นแก่หน้าคุณแพมนะคะว่าแต่เราไปคุยงานต่อกันเลยดีไหมคะเดี๋ยวก่อนสิคะจริงอยู่ที่เรื่องของคุณมันจบแล้วแต่เรื่องของพนักงานฉันยังไม่จบค่ะนี่คุณแพมหมายความว่ายังไงคะดูเหมือนว่าเมื่อกี้ลูกน้องฉันจะขอโทษคุณไปแล้วนะคะค่าเสียหายก็ชดใช้ไปแล้วด้วยแต่เรื่องที่คุณตบหน้าลูกน้องฉันคุณยังไม่ขอโทษเขาเลยนี่คะอะไรนะคะคุณแพมจะให้ฉันมาขอโทษพนักงานฉันต่ำแบบนี้นะโปรเจกต์ที่ฉันเสนอคุณไปคุณยังอยากจะทำอยู่หรือเปล่าคะมีที่ไหนเจ้านายเข้าข้างลูกน้องเขาเป็นลูกน้องของฉันถ้าฉันไม่ปกป้องเขาฉันจะเป็นเจ้านายเขาได้หรอคะส่วนเรื่องโปรเจกต์ฉันขอยกเลิกค่ะคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบคุณเนี่ยฉันไม่อยากร่วมงานด้วยแล้วค่ะนี่คุณแพมได้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนสิคะคุณกิ๊กอะไรอีกล่ะเมื่อกี้เขาตบเธอยังไงเธอก็ตบเขาแบบนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ดีมั้งคะฉันสั่งเดี๋ยวนี้แกกล้าตบฉันเหรอเอาสิตบเลยตบสิแกกล้าตบฉันเหรอฝากไว้ก่อนเถอะโอเคไหมไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เป็นไรก็กลับไปทำงานต่อได้แล้วขอบคุณค่ะบอสครับแต่คุณกิ๊กก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราเลยนะครับแต่ว่าคนนั้นเขาเป็นแค่แม่บ้านบอสไม่น่าไปปกป้องเขาเลยนะครับแม่บ้านแล้วยังไงหรอคะพนักงานทุกคนที่นี่ก็เป็นลูกน้องฉันฉันก็ต้องปกป้องเขาสิแต่ว่าเราต้องเสียลูกค้ารายใหญ่ไปเลยนะครับคุณเติ้ลคะคุณคิดว่าบริษัทนี้อยู่ได้เพราะใครหรอคะก็ต้องเพราะบอสสิครับ
คุณตอบผิดแล้วล่ะค่ะบริษัทนี้อยู่ได้เพราะพนักงานทุกคนถ้าไม่มีพนักงานทุกคนก็ไม่มีฉันแล้วก็บริษัทนี้นะคะพวกเรานี่โชคดีจังเลยนะครับที่ได้คุณแพมเป็นบอส